ล่าสุดแดงณัฐยาออกจากวงการโผเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกสามสวยไม่แพ้ดาราต้องบอกเลยว่าในยุค 80-90 เธอโด่งดังและฮอตมากๆสำหรับปุ๊กณัฐยาแดงบูงาปัจจุบันเธออายุ60ปีแล้วหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงซะนานเลยทีเดียวแฟนๆหลายคนคงคิดถึงผลงานการแสดงของเธอก็ไม่รู้จะมีโอกาสได้เห็นฝีไม้ลายมืออีกครั้งหรือเปล่านะเนี่ยกุ๊กเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยด้วยการชักชวนของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเริ่มต้นด้วยการถ่ายแบบและเป็นพิธีกรรายการเปิดใจดาราทางช่องหลากสีจากนั้นจึงได้รับการชักชวนจากกันทรีณสีมาเสถียรให้มาแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์โดยผลงานที่สร้างชื่อคือข้างหลังภาพจากการกำกับของเปียกโปสเตอร์ในปีพุทธศักราช2528จากนั้นจึงได้แสดงในภาพยนตร์หลายเรื่องอย่างอย่าเพราะมีชู้เกมมหาโชคกุ๊กยังเคยได้รับฉายาเจ้าแม่ถ่ายแบบและมักเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้าหลายชิ้นและมีค่าตัวในราคาที่สูงมากๆถ้าเปรียบกับดาราคนอื่นๆในยุคสมัยนั้นในระหว่างที่มีชื่อเสียงได้แสดงประกบคู่กับดาราชายหลายคนเลยทีเดียวปังมากจนถูกจับตามองความสัมพันธ์กับดาราชายอยู่ตลอดและอย่างที่หลายคนรู้ว่าในอดีตกุ๊กเคยคบหาดูใจกับอดีตพระเอกแห่งยุคในสมัยนั้นอย่างหนุ่ยอัมพลแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกรากันไปหนุ่ยได้แต่งงานไปกับมาช่าวัฒนาพาณิชย์มีลูกชายด้วยกัน1คนความสัมพันธ์ก็จบลงถึงแม้จะจบความสัมพันธ์ในฐานะคนรักแต่ความสัมพันธ์เพื่อนก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนปัจจุบันกุ๊กเองก็แต่งงานสร้างครอบครัวกับสามีนอกวงการดีกรีไม่ธรรมดาชื่อว่าศิรินทร์เบญจสิริวรรณและมีลูกสาวด้วยกันถึง3คนที่ถอดแบบความสวยมาจากคุณแม่เป๊ะๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่าหน้าตาดีกันยกบ้านโดยเกสิริยาปัจจุบันศึกษาอยู่ต่างประเทศกิฟสิชานาจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกีกี้สิตานันเพิ่งจบมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาหมาดๆสามสาวสวยน่ารักสมกับเป็นลูกของอดีตนางเอกดังที่สำคัญเรียนดีกันทุกคนน่าปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่จริงๆ